เดี๋ยวเป็นการฝึกเมตตาภาวนานะครับใครท่านฝึกไปพร้อมๆกันนะแล้วก็จากนั้นผมก็จะให้ท่านฝึกดูนะครับเผื่อไปใช้ประโยชน์เผื่อไปถึงบ้านก็นั่งฝึกเลยนะครับหลังจากที่เรากลับมาเรียบร้อยแล้ววิธีฝึกนะครับท่านตั้งฐานสมาธิกันมาแล้วเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วเพราะฉะนั้นในการแผ่เมตตาจริงๆเนี่ยท่านควรจะทำสมาธิก่อนนะครับอย่างที่ท่านเดินเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็นั่งให้จิตสงบสักหน่อยแล้วจากนั้นก็ค่อยเริ่มต้นแผ่เมตตานะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนไว้คือว่าเมตตาเนี่ยเป็นของที่เราต้องสะสมไว้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือ ต้องมองคนด้วยจิตที่มีเมตตานะครับเป็นยังไงทีนี้หลายท่านบอกว่าจะไปเมตตายังไงทั้งวันเนี่ยมันคงไม่ได้นะก็คงไม่ได้จริงๆแต่เอาอย่างนี้เวลาที่ท่านจะเกิดความโกรธความอะไรขึ้นมาเนี่ยให้กระแสเมตตามันออกมายับยั้งคือสติก่อนพอสติระลึกได้เวลาจะโกรธแล้วเนี่ยจากนั้นก็ให้เมตตามันออกตามมาว่าเอาละ อย่าไปโกรธเขาเลยนะคุยกันดีๆก็ได้นะก็เพราะฉะนั้นให้สติมันดีให้สมาธิมันดีแล้วให้เมตตากระแสของเมตตามันออกมามองเขาว่าเอาละไม่ต้องไปโกรธเขาละนะตัวเนี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเมตตามันถึงจะมีพลังนะครับถ้าเราไม่มีเมตตาอยู่ในใจแล้วไปแผ่เนี่ยมันเหมือนกับเราไม่มีวัตถุดิบอะแล้วเราพยายามจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจากความว่างเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เมตตามันมีเชื้อมีกระแสอยู่ในตัวเรานะครับอ้าวตอนนี้สมมติว่าท่านมีเชื้อเมตตาอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาขึ้นมาเอ้าแผ่ให้ตัวเองก่อนนะนั่งตามสบายๆนะครับถ้ามันเมื่อยขัดสมาธิเมื่อยก็ตามสบายเสร็จแล้วก็ทำจิตหายใจเข้าดียาวลึกๆนะเพื่อเป็นการเรียกสติกลับมานะครับจากนั้นก็ให้นึกถึงความรักความปรารถนาดีนึกถึงตัวเราก่อนนะครับให้เห็นภาพตัวเราชัดเจนว่าลองเอาสติไปไล่ตัวเราดูซิลองจับตัวเราดูสติมาจับตั้งแต่ศีรษะนะศีรษะลงไปถึงคอถึงใบหน้าเอาสติมาเคล้าอยู่กับตัวเราให้หมดนะจนกระทั่งลงไปตลอดร่างเลยนะคือเป็นการบอกให้รู้ว่าเรียกสติให้อยู่กับตัวเรานะนะครับเอาสติมากำหนดรู้ตัวเราตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงคอถึงไหล่ถึงช่วงแขนทั้งสองข้างถึงข้อศอกปลายแขนลงไปถึงที่ตักถึงเข่าแล้วก็ถึงเท้าก็ให้สติรู้ตัวเราอย่างเงี้ยขึ้นมาก่อนอันนี้จากเท้าก็ขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งถึงศีรษะทำดูนะครับ นี่ก็คือการเริ่มตั้งสติในตัวเราให้สติเคล้าอยู่กับตัวเรานะครับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแล้วจากเท้าขึ้นมาตามลำดับถึงศีรษะจากนั้นให้นึกถึงคำว่าเมตตาคือความรักความปรารถนาดีนึกถึงภาพของคำว่าเมตตาให้ชัดเจนในเมตตานั้นมีความรักความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขคราวนี้เป็นการปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขนะรักปรารถนาดี
ป็นสุขจากนั้นค่อยๆขยายเครือข่ายขยายข่ายของความรักความปรารถนาดีของความสุขตัวนั้นให้กว้างนึกขยายให้กว้างเป็นตะข่ายให้กว้างแล้วก็ค่อยๆครอบมาที่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะลงมาให้ความรักความปรารถนาดีความสุขครอบมาที่ตัวเราค่อยๆครอบมาให้แล้วก็คิดเมื่อครอบเสร็จแล้วก็ให้มองไปให้ชัดเจนด้วยสติที่ตัวเราที่ถูกครอบด้วยความรักความปรารถนาดีและความสุขให้ขยายล้อมรอบตัวเราให้ความรักความตัวเมตตารักปรารถนาดีและเป็นสุขเป็นตะข่ายที่คลุมรอบตัวเรามองไปที่ตัวเราที่อยู่ในตะข่ายแห่งความรักความปรารถนาดีและความสุขนั้นขอให้ความรู้สึกนี้อยู่ที่ตัวเราครอบตัวเราที่กำลังนั่งอยู่แล้วมองมาที่ตัวเราที่กำลังนั่งอยู่ซึ่งมีตะข่ายแห่งเมตตาคือความรักความปรารถนาดีคลุมอยู่นั้นขอให้มีความสุขอย่าได้มีความทุกข์ขอให้มีความสุขอย่าได้มีความทุกข์ขอให้บริหารรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยมองตัวเราภายในตะข่ายให้ชัดเจนแล้วก็ขอให้มีความสุขหากทำไม่ได้ให้เริ่มกำหนดดูตัวเรากลับไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปลายเท้าถึงศีรษะศีรษะลงไปที่ปลายเท้ากลับไปกลับมาแล้วก็สร้างมโนภาพเมตตาให้เป็นตัวตาข่ายที่โยงใยด้วยสายความรักความเมตตาปรารถนาเป็นสุขเป็นตาข่ายครอบตัวเราเห็นเราตัวเราอยู่ในตาข่ายนั้นแล้วปรารถนาให้ตัวเรามีความสุขสุขเพื่ออะไรสุขเพื่อไปให้เปรียบเทียบมองคนอื่นเหมือนกับตัวเราว่ารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันขอให้ทุกท่านตั้งสติกว่าเราแผ่เมตตาแล้วจากนี้ไปเราจะออกจากการแผ่เมตตาภาวนาขอให้ท่านประนมมือพร้อมกันอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงไปสุขไปสุขเถิดอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีทุกกายทุกใจอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีผู้พยาบาทเบียดเบียนอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่ามีความลำบากกายลำบากใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขบริหารตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอ
ตอนนี้เราได้มุ้งกันคนละมุ้งแล้วนะมุ้งเมตตาครอบตัวเราเดี๋ยวคงจะเบรกใช่ไหมครับนะเบรกครับก็เชิญทุกท่านพักดื่มน้ำปานะลืมอะไรกันก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ปฏิบัติด้วยตัวท่านเองนะครับ